สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเอิร์ดพินกับหน้าสดอีกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะมาทาสกินแคร์แล้วก็เมามอยไปด้วยกันนะคะกับเจ้า2ตัวนี้เลยค่ะแนะนำเลยนะคะว่าใครที่แบบผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางอยากให้ดูคลิปนี้เลยนะเพราะว่าเจ้าตัวฟาสกินเนี่ยเขาเป็นสกินแคร์ที่เหมาะสำหรับคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายอย่างเราก็เอิร์ดใช้มาแล้วแบบ 2-3 ขวดมาแล้วจริงๆอ่ะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีจากเจ้าตัวนี้เลยนะคะวันนี้ก็เลยจะเอามาแนะนำกันค่ะไฟสกินกันค่ะสำหรับไฟสกินนะคะเขาจะเป็นสกินแคร์แบรนด์ไทยค่ะหลักๆเลยคือเขาจะเน้นเป็นสกินแคร์สำหรับผิวที่บอบบางแพ้ง่ายหรือเป็นสิวระคายเคืองง่ายเนาะเขาก็จะมีโปรดักต์แบบหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเจลล้างหน้าซึ่งเจลล้างหน้าก็ดีเหมือนกันเอิร์ดก็เคยใช้มานะอีกตัวนึงค่ะก็จะเป็นเซรั่ม BHA ค่ะอันนี้เอิร์ดเห็นหลายคนที่เป็นสิวอ่ะค่อนข้างชอบเลยนะเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือน BHA ที่ช่วยกลัดเซลล์ผิวของเรานะจ๊ะเขาก็จะมีเป็นตัวแอคเน่เจลด้วยแต่ว่าแอคเน่เจลนี่ก็เล่าไม่ได้เพราะว่ายังไม่เคยลองอะจ๊ะแล้วก็อีกตัวนึงที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะกับ Fine Skin Barrier Plus Serum in Cream แล้วก็จะเป็นตัวกันแดดค่ะกับ Hybrid Light Hydrating Sunscreen Broad Spectrum SPF 50 PA บวกค่ะโอเคมาพูดถึงตัวเซรั่มกันนะคะ Fine Skin Barrier Plus Prebiotic Serum in Cream ค่ะหลักๆของเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็คือจะช่วยผิวของเราอะแข็งแรงแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นค่ะซึ่งมันเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายยังไงก็คือบอกเลยว่าผิวของเราอ่ะมันก็จะมีเหมือนเกราะป้องกันผิวหรือที่เรียกว่าสกินแบเรียร์เนาะซึ่งสกินแบเรียร์เนี่ยมันสามารถถูกทำลายได้จากหลากหลายอย่างเลยนะคะพอมันพังหรือมันมีรอยรั่วอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าสิ่งสกปรกหรืออะไรที่มันไม่ดีต่างๆนะคะมันก็จะเข้ามาในหน้าเราทำให้ปัญหาต่างๆทั้งแบบซิ่วพอริ้วรอยอะไรเงี้ยมันก็จะมีโอกาสเกิดได้และความชุ่มชื้นที่มันอยู่ใต้ผิวของเราอ่ะมันก็จะค่อยๆทะลุทะลวงออกมาตามรูโหว่ต่างๆนั้นนะคะดังนั้นเจ้าตัวฟาสกินเนี่ยเขาเลยจะไปช่วยทำให้สกินแบเรียร์นั้นกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมทำให้ปัญหาผิวของเราอ่ะมันลดลงแถมเขาว่ายังช่วยให้ความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะความจริงค่ะตัวก่อนของเขาเป็นอันนี้นี่คือขวดเก่าของเอิร์ธที่ใช้จนแบบเหลือเท่านี้แล้วนะคะสูตรเก่าของเขาอ่ะไม่ได้มีพรีไบโอติกแต่ว่าตอนนี้สูตรใหม่ค่ะที่เราใช้อยู่เนี่ยก็คือเขาจะมีเป็นพรีไบโอติกเพิ่มเข้ามาซึ่งพรีไบโอติกอ่ะมันเหมือนเป็นอาหารของแบคทีเรียดีในหน้าเราอ่ะไอแบคทีเรียเนี้ยค่ะมันก็จะเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นทหารที่คอยป้องกันข้าศึกไม่ให้มาโจมตีหน้าเรานึกออกปะสกินแบเรียร์ดีทหารดีอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งทำให้หน้าของเราแข็งแรงโอกาสที่จะแบบโอ๊ยโดนมลภาวะแล้วแบบหน้าเป็นผื่นเป็นสิวอะไรเงี้ยมันก็จะลดลงค่ะทุกคนซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเอิร์ดจะใช้เขาหลังจากลงโทนเนอร์ค่ะเข้าได้กับแทบทุกอันเลยนะคะอย่างตอนนี้เอิร์ดใช้ดีออร์อยู่ก็ใช้ด้วยกันได้เลิศเลยนะคะก็จะเป็นเซรั่มขาวๆแบบนี้นะคะเอิร์ดมีความรู้สึกว่ารุ่นใหม่นี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางเบากว่านะคะคือบีบออกมาจะเป็นครีมก่อนแล้วพอเราทูปุ๊บน้องเขาก็จะกลับกลายเป็นเจลแล้วก็มันจะให้ฟิลรู้สึกกับผิวของเราอะชุ่มชื่นเย็นสบายนะคะแล้วก็พอเขาซึมปุ๊บอะก็ไม่มันไม่เหนอะนะจะมาทาให้ดูกันเลยดีกว่าซึ่งจะบอกว่าตัวนี้นะคะเขาจะมีส่วนผสมเป็นพวกแบบว่าไฮยาเป็นพวกเซรามายด้วยนะแต่ว่าเรื่องของส่วนผสมอะจะแนะนำทุกคนอะไปดูรีวิวพี่ดูนัทจะแปะลิงก์ไว้ให้เลยนะจ๊ะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าทาน้องเขาไปปุ๊บอะน้องเขาก็จะไม่เป็นคราบแล้วก็จะซึมเข้าสู่ผิวเลยนะคะทุกคนก็คือไม่เหนอะแล้วก็รู้สึกสบายผิวสามารถที่จะลงสเต็ปต่อไปแล้วก็แต่งหน้าได้โดยที่ไม่เพิ่มความมันมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะเจ้า Skin Barrier Serum เนี่ยเขายังมีส่วนผสมของพวกใบโบโบคาโมไมล์ว่านหางจระเข้นะคะที่ช่วยปลอบประโลมผิวลดการระคายเคืองของผิวด้วยอย่างที่เอิร์ธบอกว่าพอใช้แล้วมันสบายผิวหลังจากที่เอิร์ธได้ลองใช้ตัวนี้มาซึ่งเอิร์ธใช้ทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่นะมาประมาณแบบ 2-3 ขวดแล้วนะคะสิ่งที่เอิร์ธสัมผัสได้เลยก็คือผิวเอิร์ธมันแข็งแรงขึ้นคือสิ่งที่เอิร์ธสังเกตได้เลยก็คือเป็นคนที่แพ้ง่ายบอบบางบางทีถ้าเกิดเราทาครีมไม่เพียงพอนั่งอยู่ในห้องแอร์หรือในแสงไฟอย่างเงี้ยก็จะแสบหน้าแล้วนะแต่ว่าหลังจากที่ใช้เจ้าตัวเนี้ยพวกอาการแสบต่างๆมันก็ลดน้อยลงค่ะผดผื่นต่างๆที่ปกติทุกคนจะเห็นชอบลง IG Story ว่าผื่นเท่านี้มาอีกแล้วคือมันค่อนข้างลดลงเลยแล้วก็รู้สึกว่าผิวของเรามันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยบำรุงกับครีมอื่นๆได้แบบดีขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องกลัวแพ้เลยเพราะว่าเขาแบบว่าไม่มีซิลิโคนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนไม่มีมิราเคิลออยล์นะคะเมาไปเมามาก็คือครีมซึมหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะซับหน้ามันให้ดูเลยนะว่าแบบว่าน้องเขาไม่เหนียวไม่เหนอะจริงๆตบกันอย่างนี้เลยนะคะก็เนี่ย
จะเห็นว่ามันก็เป็นจริงนะคะทุกคนโอเคตัวต่อไปนะคะที่ก็ใช้มาเป็นขวดที่2เหมือนกันนะถ้าเกิดใครดูรีวิวก็จะเห็นว่าขวดเก่าเนี่ยทะลอกปอกเปิกจนฟ้าแตกฟ้าหายขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นขวดใหม่ที่เพิ่งแกะมาให้ทุกคนดูเลยนะ Hybrid Light Hydrating Sunscreen Boss Spectrum ค่ะเป็นครีมกันแดดที่จะค่อนข้างอ่อนโยนต่อผิวค่ะคือเน้นเป็นแบบเนื้อบางเบาก็ไม่มีสีทาแล้วไม่วอกนะจ๊ะซึ่งนอกจากเขาจะช่วยกันแดดแล้วนะคะเขายังสามารถที่จะช่วยกันพวกแสงบูไลแล้วก็มลภาวะแล้วก็พวกฝุ่นต่างๆด้วยนะคะแถมยังมีพวก Sunflower Seed นะที่ป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระต่างๆแล้วก็ช่วยซ่อมแซมผิวที่แบบว่ามันเสียหายไปนะคะแล้วก็ยังมีดอกคาโมไมล์เหมือนตัวเซรั่มเลยนะที่ช่วยป้องกันผิวจากการระคายเคืองแถมยังแบบว่าช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำจากผิวได้ด้วยนะคะซึ่งจะบอกว่ามันค่อนข้างโอเคเลยทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราผิวแห้งใช่ปะบางทีเราใช้กันแดดที่แบบมันแน่นเกินไปมันแห้งเกินไปแล้วไม่รู้ทุกคนมันแบบหรือเปล่าแต่จะรู้สึกว่าผิวมันจะแบบแห้งๆผะๆแต่ว่าตัวนี้ใช้แล้วไม่เป็นเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มันไม่เหนอะใช้ต่อแล้วไม่เป็นคราบแต่งหน้าต่อได้เลยนะโอเคเรามาทากันนะคะกันแดด2ข้อนิ้วประคองเข้าไปนะจ๊ะก็ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ถ้าเกิดใครคาดหวังว่าจะใช้น้องเขาแบบไปบุกป่าฝ่าดงออกเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยพูดตรงๆว่ายังรู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่ได้เหมาะกับความบุกป่าฝ่าดงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะใช้เป็นกันแดดที่ใช้ได้ในทุกๆวันเหมือนแบบว่าต้องการความอ่อนโยนใช้ได้ง่ายๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยคือนะให้เพื่อนที่เป็นผู้ชายแล้วก็เขาแบบว่าเป็นผิวที่แบบว่าเป็นสิวง่ายอะไรเงี้ยลองใช้ตัวนี้เขาก็รู้สึกว่ามันโอเคนะรู้สึกว่ามันไม่ระคายเคืองอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาซับหน้ากันนะคะซับให้ดูเลยเอาจริงไม่มีใครซับหน้าแรงขนาดนี้หรอกมะ ไม่ได้ตัดต่อนะคะไม่ได้ตัดต่อเลยมันจะรู้สึกว่าผิวดูมีความชุ่มชื้นแหละคือจับไปก็รู้แหละว่ามันมีครีมอยู่บนหน้าแต่ว่าอย่างที่เอ๋บอกว่ามันไม่ทำให้ผิวมันหรือว่าเนื้อหนักนะจ๊ะอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะแล้วจะเข้าใจว่าเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยมันรอดจริงๆเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ลองไปหาดูกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของ Fine Skin หรือว่าช่องทางต่างๆที่เราจะขึ้นให้ทุกคนนะจ๊ะก็ยังไงไปลองดูค่ะเพราะว่าสภาพผิวของเรามันต่างกันเนาะถ้าเกิดใครใช้แล้วเป็นไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ก็ได้นะเพราะว่าอย่างพูดในฐานะคนที่ผิวแห้งเบาบางใช่ไหมแต่ว่าก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครที่แบบผิวมันหรือเป็นสิวใช้แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดการติดตามชมกันค่ะบ๊ายบาย